สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้ list box นะคะกับ picture box นะคะโอเคค่ะอันดับแรกนะคะให้เรามาที่ tool box นะคะหรือกล่องเครื่องมือของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ให้เราเลือก list box นะคะล่างมันออกมาเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาที่จุดสีดำตรงนี้นะคะมาที่ edit item นะคะตรงนี้จะเป็นการให้เราใส่ตัวเลือกเข้าไปนะคะอันนี้ให้เราพิมพ์ก่อนเนาะเป็น1 2นะคะแล้วก็กดตกลงมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้นะคะแล้วก็ให้เราปรับขนาดฟอนต์ตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการดูเนาะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็มาที่กล่องเครื่องมือเหมือนเดิมค่ะให้เลือก Picture Box นะคะลากมันออกมาแล้วก็ทำการขยายรูปนะคะแล้วแตกตามความเหมาะสมนะคะพอขยายเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่ฝั่งนี้นะคะฝั่งขวามือแล้วก็ให้เราเลือกเป็น background image นะคะตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วก็ให้เราเลือก local resource นะคะแล้วก็มาที่import นะคะตรงนี้ก็ให้เราเลือกรูปมารูปนึงนะคะรูปไหนก็ได้แล้วก็กดตกลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะรูปมันก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะมันจะซูมมันจะใหญ่ไปเลยนะคะมันทำให้ภาพทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยไม่สมบูรณ์มันเห็นได้ไม่ทั้งหมดนะคะแล้วถ้าเราอยากให้มันเห็นเต็มๆเนี่ยเราจะทำยังไงให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะตรงด้านล่างbackground image นะคะมันจะมีเป็นแบบ background image ตรงนี้นะคะก็ให้เราเลือกที่ซูมนะคะตรงนี้หรือจะเลือกอีกอันนึงก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นสเตตนะคะเหมือนกันตรงนี้เราเลือกสูบจะเห็นว่าระหว่างสเตตนะคะภาพมันก็จะเป็นแบบภาพใหญ่นะคะภาพใหญ่เต็มกรอบรูปนะคะส่วนซูมนะคะก็จะเป็นภาพเต็มตามขนาดความเป็นจริงเนาะโอเคค่ะแล้วทีนี้เราก็มาถึงการวิธีการใส่โค้ดนะคะเพื่อที่แบบเวลาเรารันเนี่ยให้รูปตอนที่เรายังไม่เลือกนะคะให้รูปมันหายไปนั้นทำยังไงนะคะนี่ตอนนี้เวลาเรารันออกมานะคะกดไปก็รูปมันก็จะค้างอยู่ที่เดิมนะคะเราก็จะไปทำการใส่โค้ดนะคะก่อนที่เราจะใส่โค้ดนะคะให้เราทำการ copy ภาพตัวนี้ออกมานะคะ Ctrl C Ctrl V แล้วก็วางซ้อนกันนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนรูปภาพตรงที่เดิมเลยนะคะ background imageนะคะ report โอเคนะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ให้นะคะเห็นหรือเปล่าเออมันจะเป็นรูปแบบเต็มๆให้เลยนะคะเพราะว่าเรา copy มาเนาะแล้วตรงนี้เราก็เลือกไว้แล้วนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็ให้เรามากดที่หน้าจอเปล่าตรงนี้นะคะอ่ะนะคะแล้วก็ให้เราพิมพ์คำว่า picture นะคะPicture box Picture box 1 นะคะ dot with symbol นะคะแล้วก็เท่ากับนะคะ false โอเคอันที่2ก็เหมือนกันนะคะจะเป็น picture นะคะ box 2 dot visible นะคะเท่ากับ false โอเคจากนั้นให้เราลองรันดูนะคะว่ารูปหายไปหรือเปล่านะคะโอเคค่ะรูปได้ทำการหายไปแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็มาถึงวิธีการการที่เราเลือกรูปนะคะแล้วให้รูปมันขึ้นคลิก1รูปก็จะขึ้นคลิก2รูปก็จะขึ้นมานะคะแต่เราจะทำเป็นแบบคลิก1ปุ๊บรูปขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมคลิก2ปุ๊บรูป1หายรูป2โผล่มาแทนแบบนี้นะคะโอเคนะคะแล้วเราก็มาต่อกันนะคะให้เรามาที่ตรงนี้นะคะลิปบ็อกซ์นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปเขาก็จะปรากฏหน้ามาแบบนี้ให้นะคะจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์ if นะคะมันจะเป็นเหมือนตัวเงื่อนไขนะคะทุกคนแล้วก็วงเล็บนะคะเป็นlist box นะคะ list box 1นะคะ dot
select item นะคะเลือกตรงที่เป็น select item ที่ไม่มีตัว n นะคะทุกคนเผื่อใครจะงงเนาะแล้วก็ dot to spring นะคะแล้วก็เท่ากับนะคะโอเคแล้วก็ให้เราพิมพ์1ไปนะคะ1ก็คือตรงตัวเลือกนะคะตัวเลือกรูปภาพนะคะโอเคค่ะต่อค่ะต่อมาก็จะเป็นpicture นะคะ picture box 1นะคะตรงนี้แล้วก็ dot visible นะคะเท่ากับ true ตรงนี้ที่เลือก true เพราะว่าเวลาเรากดนะคะมันก็จะได้แสดงเลยนะคะแสดงรูปขึ้นมานะคะต่อมานะคะให้เราใส่เป็น else นะคะโอเคค่ะแล้วก็ picture box 1นะคะ visible เท่ากับ false โอเคนะคะตรงนี้แล้วเราก็ลองรันดูนะคะนี่ตอนกดก็รูปก็จะขึ้นมาให้แล้วนะคะพอเราเลือกอันที่2รูปก็จะหายไปนะคะโอเคค่ะต่อมาอันที่2นะคะอันที่2ทำเหมือนกันค่ะใครจะเขียนก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะก๊อปให้ดูก่อนนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากตรง1เนี่ยให้เป็น2นะคะทุกคนลิสต์บ็อกซ์ก็จะเป็นลิสต์บ็อกซ์2นะคะอ๋อลิสต์บ็อกซ์แรกนะคะขออภัยค่ะโอเคตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะแล้วก็จะมาตรงนี้นะคะพิกเจอร์ก็จะเป็นพิกเจอร์บ็อกซ์2นะคะโอเคจากนั้นนะคะลองทำการรันนะคะเลือกรูปดูผิดตรงไหนเอ่ยแป๊บนึงอ่ะโอเคนะคะเมื่อกี้ที่รูปมันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเราไม่ได้ใส่ตัว NEF เข้าไปนะคะนี่พอเราใส่ตัว NEF ไปนะคะรูปมันก็จะขึ้นมาให้นะคะนี่นะคะนี่ก็ขึ้นมาให้แล้วโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ